ถัดไปเขาบอกว่าเขาใช้ K Omega Turbulence Model นะครับในการคำนวณความเร็วเทอร์บูเลนต์นะครับของอากาศนะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะพวกอินพุตของตัว CFD นะครับเขาบอกว่าเขาตีตารางเนาะตีตารางเมชเป็นตารางเมชก็คือเหมือนซอยก้อนอากาศในห้องให้เป็นชิ้นเล็กๆๆอ่ะนะครับเขาก็ซอยตัวเมชเนี่ยออกเป็น0.75 ล้านก็คือ750,000นะครับเป็นเขาซอยก้อนอากาศให้เป็นเซลล์ที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเฮกซาฮีโดรนะครับก็มีทั้งหมด750,000นะครับก็ไม่เยอะนะไม่เกินล้านเนาะอย่างสติลเลตเวอร์ชันที่เราใช้กันอยู่ก็ล้านเมชอันนี้มันก็ทำได้เนาะถ้าเป็นเมชเล็กๆนะครับเมชละเอียดเนี่ยเขาก็เอาวางไว้ในจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะ strategic location คือเวลาเมชมันเล็กมันก็คำนวณได้ละเอียดใช่ไหมค่าแม่นยำส่วนไอ้ที่มันอยู่ห่างๆเช่นอาจจะอยู่ห่างๆไอหลอด UVC อะไรพวกนี้หรือว่าอยู่ห่างๆพวกช่องลมจ่ายลมกลับเขาก็ซิมด้วยการใช้ก้อนอากาศที่มันก้อนใหญ่ขึ้นได้ไม่ต้องคำนวณแม่นยำมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวแอโรซอลที่มีเชื้อโรคเนี่ยนะครับก็ปล่อยออกมาจากคนติดเชื้อเนาะอันนี้เขาจะจำลองด้วยการสมมุติว่ามันเป็นการปล่อยแบบ continuous นะครับเป็นการปล่อยแบบต่อเนื่องไอ้คำว่า tracer gas เนี่ยอันนี้ไม่ได้อธิบายเพิ่มนะครับอธิบายเพิ่มเดี๋ยวยาวคือมันมีการทดลองเวลาเราจะติดตามเส้นทางการไหลของอากาศในห้องอะไรแบบนี้เขาก็จะมีการปล่อยแก๊สที่เราสามารถ trace ได้อะเป็น tracer gas เป็นแก๊สที่เราสามารถติดตามได้ว่ามันไหลไปไหนตรงไหนเข้มข้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างการทดลองที่ผมเคยทำอ่ะมันเป็น blower door test เนาะอันนี้เป็นการทดลองว่าห้องมันรั่วไหลมากน้อยแค่ไหนอ่ะเขาก็จะใช้วิธีปล่อยแก๊สเข้าไปด้วยปริมาณที่เขารู้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็จะติดตามวัดว่าความเข้มข้นของแก๊สที่มันลดลงเท่าไหร่แล้วก็แปลงกลับมาเป็นอัตราการรั่วไหลของห้องนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เทรเซอร์แก๊สที่เขาใช้ก็จะเป็นตัวเนี้ยซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อธิบายให้พอเข้าใจว่าเทรเซอร์แก๊สคืออะไรเนาะแต่ว่าไอเดียสำคัญก็คือเขาสมมุติว่าแอโรซอลเนี่ยที่มันมีเชื้อโรคอยู่เนี่ยมันเขาจำลองด้วยการบอกว่ามันถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของการระบายอากาศเนี่ยของแต่ละคอนฟิกเรชันนะครับก็คือมีกับไม่มี UV เนี่ยก็ประเมินด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่า Spread Index นะครับตามที่อธิบายไว้ข้างล่างอธิบายไว้ข้างล่างก็คือเนี่ยครับหัวข้อถัดไปเขาจะพูดว่า Spread Index คืออะไรนะครับความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับประเมินโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับก็คือสมการของเวลส์ไรลีย์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการอธิบายเหมือนกันอายุเฉลี่ยของอากาศนะครับ mean age of air ก็คำนวณด้วยการแก้สมการที่เรียกว่า passive scalar transport นะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะมีการอธิบายขยายความเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวลองตามดูนะครับอายุเฉลี่ยของอากาศที่คงค้างอยู่ในห้องก็คำนวณด้วยวิธีนี้เนาะไอ้ตัวนี้มันคือเหมือนกับว่าพอเราปล่อยอากาศจ่ายอากาศออกไปจากลมจ่ายปุ๊บมันวนเวียนอยู่ในห้องอยู่นานเท่าไหร่กว่ามันจะแบบ exhaust หรือว่าออกถูกรีเทิร์นออกไปจากห้องอะไรเงี้ยนะครับเนาะอันนี้มันก็ใช้คำนวณได้แหละว่าอากาศมันจะแช่อยู่ในห้องนานเท่าไหร่นะมันก็ถ้าหมุนเวียนอากาศด้วยอัตราการระบายอากาศเยอะๆอายุของอากาศที่อยู่ในห้องมันก็จะน้อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าหมุนเวียนอากาศ
ด้วยอัตราที่ต่ำเนี่ยอากาศก็จะมีอายุนานใช่ไหมตอนที่มันอยู่ในห้องเนี่ยอยู่นานซึ่งพออยู่นานเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับว่าโอกาสในการเสี่ยงที่จะติดเชื้อมันก็สูงขึ้นใช่ไหมถ้าเขาเรียกอะไรอายุของอากาศมันค้างมันแช่อยู่ในห้องนานเนี่ยก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าการที่เราผลัดอากาศออกไปเร็วๆนะครับ